มาติดตามในช่วงสุดท้ายของ Sport Today ครับเราไปดูความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาไทยกันบ้างครับในช่วงของไทย Today ครับผลการแข่งขันตะกร้อประเภททีมชุดชายในการแข่งขัน Asian Beach Game 2014นะครับเสียบตะกร้อก็วันนี้ไทยเจอกับอินเดียเป็นเกมที่2ของไทยในรอบแรกเราก็เอาชนะไปได้2ต่อ0เกมนะครับ2ต่อ0ทีมทั้งทีม A แล้วก็ทีม B เนี่ยเราสามารถเอาชนะอินเดียไปได้แบบ2ต่อ0เซตในการแข่งขันที่สนามบาหาดปาตองที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับทีมชาติไทยก็ส่งชุด A ที่มีอภิศักดิ์สารชรครับวันนันนิมิตพรมดีพีระเทพปั้นแตงแล้วก็จักรกิจวิจารณ์ครับลงแข่งขันก็เอาชนะในทีม A ไปได้แบบสบายๆครับ2ต่อ0 21ต่อ10แล้วก็21ต่อ8แล้วก็เซตที่แล้วก็ทีมชุด2นะครับไทยก็ยังทำได้ดีกว่าครับสุดท้ายก็เอาชนะไปได้แบบไม่ยากไม่เย็นนะครับ2ต่อ0ทีมนัดต่อไปพรุ่งนี้ครับเราเจอกับเกาหลีใต้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญในวงการเซปักตะกร้อโลกในตอนนี้ของไทยเราครับไปกันที่ผลการแข่งขันกอล์ฟรายการทรูชั่นสิงห์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2014ที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ปรากฏว่าอมรินทร์ไกรวิเชียรครับและประพังกรธวัฒนกิจนะครับประเดิมคว้าแชมป์ในการแข่งขันรายการนี้ไปซึ่งเป็นสนามแรกเนี่ยนะครับอมรินทร์ไกรวิเชียรครับจากโรงเรียนนานาชาติบางกอกเพรพนะครับคว้าแชมป์คลาส A ชายไปครองครับหลังจากจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์ครับส่วนประพังกรธวัฒนกิจจากโรงเรียนนานาชาติกรีพัฒนะครับคว้าแชมป์ฝ่ายหญิงไปครองหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์ครับส่วนการแข่งขันในคลาส B แชมป์ฝ่ายชายเป็นของไวชินลีจากโรงเรียนนานาชาติชูสเบอรี่ครับที่ชูตเอาท์ชนะณัฐพลอุดมรัตน์ในการเพลย์ออฟที่หลุม1คา4หลังจบวันทั้งคู่ทำสกอร์รวมเท่ากันที่4โอเวอร์พาร์ครับส่วนแชมป์ฝ่ายหญิงนั้นเป็นของกันบรรณบดีนะครับจากโรงเรียนนานาชาติบลอมสโกรฟด้วยสกอร์รวมอีเวนต์พาครับด้านของคลาสซีชายครับวิทย์ปิติพัฒน์นะครับจากโรงเรียนนานาชาติเกบรีครับคว้าแชมป์ไปครองด้วยสกอร์รวมอีเวนต์พาครับส่วนฝ่ายหญิงเป็นของอัญมณีวงอรุณจากโรงเรียนดาราสมุทรชลบุรีครับที่จบด้วยสกอร์รวม1อันเดอร์พาครับสำหรับคลาสดีชายครับแชมป์เป็นของพงศพักเหล่าพักดีจากโรงเรียนนานาเซนต์แอนดรูระยองครับด้วยสกอร์รวม13โอเวอร์พาครับฝ่ายหญิงแชมป์เป็นของพันรายมีสมบัตินะครับจากโรงเรียนนานาชาติการ์เด้นระยองด้วยสกอร์รวม8โอเวอร์พาครับปิดท้ายกันที่คลาส E รุ่นเล็กสุดครับแชมป์ฝ่ายชายเป็นของรัชานนท์ฉันธนานุวัฒน์จากโรงเรียนนานาชาติชูสเบอรี่ครับที่4อันเดอร์พาแชมป์ฝ่ายหญิงเป็นของชุติมนรุจิรนันท์นะครับจากโรงเรียนมารีวิทย์ชลบุรีครับที่สกอร์รวม39โอเวอร์พาครับสำหรับการแข่งขันสนามที่2ครับที่สนามวังจันทร์จังหวัดระยองจะมีขึ้นในวันที่21ถึง22กุมภาพันธ์ปีหน้าครับซึ่งจะเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมของสมาชิกนะครับเพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟนานาชาติ Tourism International สนามกอล์ฟสยามคันที่คลับครับพัทยาในเดือนเมษายนปีหน้าติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์สมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทยนะครับที่เว็บไซต์นะครับ www.tjgf.org ครับช่วงต่อไปครับพบกับสกู๊ปพิเศษกิจกรรมวิ่งวีรัน BKK ตอนที่9ครับไปติดตามการฝึกซ้อมทักษะของผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่บริเวณสวนสาธารณะข้างอาคารศูนย์หนังสือจุฬานะครับที่สยามสแควร์พร้อมกับมี2ศิลปินร็อกชื่อดังอย่างปั๊บวงโปเตโต้แล้วก็บอยวงโลโมโซนิกนะครับมาร่วมด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับYeah. Yeah. 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 Show me your job, man. เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่บริเวณสวนสาธารณะข้างอาคารศูนย์หนังสือจุฬาสยามสแควร์มีกิจกรรมฝึกซ้อมสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวีรัน BKK
กิจกรรมวิ่งที่ทางไนกี้จะจัดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากไฮไลท์อยู่ที่การเข้าร่วมงานของ2ศิลปินร็อกชื่อดังทั้งคุณพัชชัยภักดีสู่สุขหรือปั๊บวงโปเตโต้และคุณอริทัศน์พลตาลหรือบอยวงโลโมโซนิกทั้งคู่ได้มาร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเองเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของบอยวงโลโมโซนิกก็สำหรับการเป็นโปรโซนิกวีรันในวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมซ้อมครับก็จะมีพี่ๆมืออาชีพระดับทีมชาติมานำเทมโปรันนำฟอร์มอะไรเงี้ยเป็นวิธีการฟอร์มที่ถูกต้องซึ่งมันจำเป็นมากในการที่จะหาวิ่งในระดับ10กิโลครับผมก็สนุกมากๆถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆมากๆแล้วก็ทุกคนที่มาในวันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับทุกคนใจสู้มากๆก็วันที่29นี้น่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆครับวันนี้การฝึกซ้อมได้เน้นที่ทักษะและความฟิตเป็นหลักเริ่มจากการวอร์มอัพการวิ่งจ็อกกิ้งและการวิ่งเทมโปรวมทั้งยังมีการแบ่งเป็นนักวิ่งชายหญิงเพื่อทำการวิ่งจับเวลาผู้ทำเวลาได้ดีที่สุด8คนแรกทางไนกี้ยังได้มีการมอบของที่ระลึกให้อีกด้วยสำหรับครั้งต่อไปจะมีการฝึกซ้อมกันในวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนณมอเตอร์สปอร์ตแลนด์หรือแดนไดนามิกเก่าเป็นกิจกรรมฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาทักษะด้านความเร็วโดยการแข่งขันวิ่งกับรถตุ๊กๆคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมวีรัน BKK ได้ด้วยตนเองที่ www.wiranbkk10k.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้อายุต่ำกว่า25ปีเสียค่าสมัครที่ราคา300บาทและผู้ที่มีอายุ25ปีขึ้นไปราคา500บาทส่วนท้ายรายการครับเราไปติดตามดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทางทรูชั่นในช่วงของ True Sport Today กันครับ True Sport Today ครับก็ติดตามเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องของทีมชาติกันได้ทางทรูชั่นนะครับออสเตรียครับเจอกับบราซิลตอนที่1ครับทาง Beam Sports ครับช่อง676นะครับส่วนบาสเกตบอล NBA เช้าวันพรุ่งนี้ครับเดนเวอร์เจอคลีฟแลนด์ 7:00 นะครับนิวออร์ลีนส์เจอกับพอร์ตแลนด์ตอน 10:00 ครับทาง NBA TV ช่อง674ครับ NFL Regular Season ครับ Pittsburgh เจอกับ Tennessee ครับ 8:30 True Sport HD และ True Sport 3เช้าวันพรุ่งนี้ครับในขณะที่รายการ Asian Beach Game นะครับ True Sport ก็มีถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันนะครับเป็นสปอร์ตก็ของฝ่ายหญิงครับไทยเจอเวียดนามครับ8โมงเช้าบีนสปอร์ตครับบีนสปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับก็ดูบีชวอลเล่ย์ครับวอลเลย์บอลชายหาดไทยบีเจอกับไทเป10:30ครับไทยเจอกับเกาหลีใต้ครับในรายการสปอร์ตก็นะครับแฮนด์บอลนะครับไทยเจอญี่ปุ่น16:00 นครับคุณผู้ชมสามารถไปดูความเคลื่อนไหวของวงการกีฬารวมถึงสกู๊ปย้อนหลังของรายการเราได้ครับที่ facebook.com/sptoday นะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับแฟนเพจของรายการ Sport Today เราส่วน World Motion ลาท้ายรายการวันนี้ไปดูลูกจักรยานอากาศหรือว่า Overhead Kick สวยๆของเปาเลาซึ่งยิงให้ Internacional ชนะโกยาร์ดไป1-0ในฟุตบอลลีกของบราซิลนะครับส่วนวันนี้เวลาของ Sport Today หมดลงแล้วครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ